หมดทั้งครอบครัวเลยอ่ะต่อจากเหล็กต่อจากเหล็กไปดูนะฮะเหล็กเนี่ยแร่เหล็กเนี่ยจะพบที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดเลยจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะต่อไปสังกะสีไปดูสังกะสีนะคะอันนี้เนี่ยคือแร่สังกะสีเนี่ยเขาขุดมาแล้วเป็นก้อนๆ อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปทำหลอมเป็นแผ่นใหม่นะคะอ่ะไปดูสังกะสีใช้เคลือบแผ่นเหล็กทำแผ่นสังกะสีแสดงว่าสังกะสีข้างในเนี่ยไม่ได้เป็นสังกะสีทั้งหมดมีเหล็กแผ่นเหล็กบางๆอยู่ข้างล่างแล้วก็สังกะสีเคลือบนะคะแล้วเราก็เรียกสังกะสีไปทำอะไรเอาสังกะสีไปทำอะไรมุงหลังคาบ้านใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี่นอกจากสังกะสีก็ใช้กระเบื้องนะคะแผ่นสังกะสีนะเคลือบเหล็กเอาสังกะสีไปเคลือบแผ่นเหล็กแล้วก็ทำเป็นสังกะสีมุงหลังคาทำโลหะผสมเช่นทองเหลืองนะคะเอาไปทำทองเหลืองนะคะสังกะสีผสมแล้วทำเป็นทองเหลืองนะคะสารประกอบของสังกะสีใช้ทำยาทำสีย้อมผ้าใช้ทำน้ำยารักษาเนื้อไม้สังกะสีนี่พบร่วมกับตะกั่วเจอสังกะสีก็เจอตะกั่วด้วยแสดงว่าสองแร่เนี่ยมันจะมาปะปนกันอยู่นะคะอยู่คู่กันนะคะสังกะสีแร่สังกะสีพบที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์เห็นไหมจะได้ชื่อว่าจังหวัดกาญจนบุรีนี่มีแร่เยอะพอเอ่ยชื่อมีแร่ปั๊บส่วนใหญ่ทุกแร่แล้วจะอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะนอกจากกาญจนบุรีก็มีจังหวัดเลยจังหวัดตากตัวต่อไปทองคำมันก็ปนอยู่ในก้อนหินเห็นไหมคะก้อนหินอยู่ข้างหลังนะถ้ามันมีเยอะๆเกาะเป็นก้อนๆกลุ่มๆเนี้ยก็สามารถทุบก้อนหินแล้วก็เอาทองออกมาแต่ถ้ามันมีเศษจิ๊บๆๆบางคนเขาก็เลยไม่ทุบมันนั่นนะแต่บางคนเขาก็เอาเหมือนกันไปทุบไปมันเหลกแหลกแล้วก็ล่อนออกเอาไอ้เศษทองเนี่ยมาหลอมรวมกันทองเนี่ยเห็นไหมฮะมันอยู่ในก้อนหินเนี่ยเขาตีออกมาแล้วก็เห็นตรงส่วนที่เป็นทองเยอะข้างหลังนี่ก็เป็นก้อนหินไปนะคะมันอยู่มันเป็นสายแร่ถ้ามันไปอยู่ในที่ใครอ่ะก็ดีอ่ะเนาะอยู่ในที่ใครก็รวยแล้วขุดไปขายทุกวันไม่ต้องเอามากไม่ต้องโลภขุดลงมาเยอะๆเอาขุดทุกวันขายทุกวันเป็นรายได้มีตังค์ทุกวันนี่แต่ครูกลัวว่าอะไรไหมพอคนรู้ข่าวเข้าปั๊บมันก็มาดีไม่ดีเป็นเจ้าของก็ถูกเขาปาดคอแย่งไปเลยมาขอซื้อที่ใช่ไหมเอาไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วมันเป็นรูปทรงต่างๆเข้าไปทําเครื่องประดับได้เลยออกมาแล้วมันเป็นรูปบิดเบี้ยวๆแล้วเขาทําเป็นตุ้งติ้งห้อยสร้อยข้อมืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นี่เป็นทองคําจังหวัดประจวบมีมั้ยที่ไหนมีอ่ะที่ไหนอําเภอบางสะพานไปดูทองคําเป็นสินทรัพย์สำรองแทนเงินตราเวลาที่เขาจะพิมพ์ธนบัตรเขาจะต้องบอกว่าจะพิมพ์ธนบัตรราคากี่ล้านก็ต้องเอาทองคำที่มีมูลค่าเท่านั้นอะไปวางไว้ในท้องพระคลังเพราะว่าจะได้มีหลักประกันว่ากระดาษแผ่นที่พิมพ์ออกมาเนี่ยมีทองเป็นเครื่องการันตีเมื่อไหร่ที่ธนบัตรนี้สูญเสียไปเนี่ยทองคำยังมีมูลค่าอยู่เพราะมันไม่สึกนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้ทองคำเป็นสินทรัพย์สำรองแทนเงินตรานะคะ
แล้วนอกจากนั้นทองคำยังมาทำเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับเช่นทำต่างหูทำแหวนทำสร้อยข้อมือทำสร้อยคอนะคะทองคำเนี่ยพบได้ทั้งเป็นก้อนเป็นผงเป็นเกล็ดก็แล้วแต่ถ้าเจอเป็นก้อนก็รวยถ้าเจอเป็นผงนี่ก็รวยเหมือนกันแต่รวยน้อยฮะก็เขาบอกว่าคนที่ในกรุงเทพอาจจะมีคลองอยู่คลองนึงอ่ะคนเขาลงไปยืนแล้วก็ไปตะแกรงล่อนเขาบอกมันมีทองนะมันมากับน้ำเป็ดมันเป็นผงพวกผงพวกก้อนเล็กๆมันไม่ได้ก้อนใหญ่ก็ไปยืนแล้วก็ล่อนในน้ำที่โคลนดำๆอ่ะที่เหม็นเขาก็ล่อนแล้วเขาก็ได้เทไปรวมแล้วก็ไปเอาความร้อนหลอมให้มันเป็นก้อนใหญ่แต่ว่าต้องไปยืนล่อนก็ต้องดูว่าวันหนึ่งจะเก็บได้สักเท่าไหร่อืมใช่นะอันนี้ทองคำนี่พบที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบบ้านบ่อทองจังหวัดการบ้านบ่อทองอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตัวต่อไปแร่ตัวต่อไปแทนทัลลัมแทนทัลลัมนะคะแทนทาลัมเนี่ยมีมากทางภาคใต้แทนทาลัมนี้จะพบร่วมกับแร่ดีบุกเจอแร่ดีบุกก็จะมีแทนทาลัมด้วยเอาไปทำอะไรล่ะเอาไปดูนะแทนทาลัมเขาไปทำอะไรทำเครื่องประดับไปได้แทนทาลัมใช้สร้างเครื่องยนต์ไอพ่นและยานจรวดแทนทาลัมนี้ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนทาลัมนะคะแทนทาลัมนี่จะพบทางภาคใต้ตรังพังงาภูเก็ตระนองและนอกจากนั้นแทนทาลัมยังพบที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีมาอีกแล้วกาญจนบุรีอุทัยธานีนะฮะแทนทาลัมนี้จะอยู่ทางภาคใต้อยู่ทางภาคใต้เยอะนะคะแทนทาลัมเอาไปทำจรวดนี้ไปทำไอพ่นนี้นะฮะทำอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำพวกเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้วออกมาเป็นแร่อย่างนี้แล้วนะมนุษย์ยังเอาแร่กับแร่มาผสมกันออกมาเป็นตัวใหม่นะอ้าวไปดูมนุษย์เอาอะไรมาทำบ้างนะคะทำอะไรได้บ้างไปดูต่อเลยนะคะ2นาทีก็มีค่าอ่ะไปต่อเลยอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวนะมนุษย์นำโลหะมาผสมกันเพื่อความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์แล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยแหละเช่นทองเหลืองรู้จักทองเหลืองไหมเจกันทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลืองนะกระถางธูปทองเหลืองพวกนี้ช้อนทองเหลืองนะเขาบอกว่าทองเหลืองเกิดมาจากการเอาแร่ทองแดงมาผสมกับแร่สังกะสีเห็นไหมมนุษย์เก่งนะทองแดงก็มีทองแดงแล้วสังกะสีก็สังกะสีแล้วยังเอาทองแดงกับสังกะสีมารวมกันอีกพอไปหลอมให้มันละลายทองแดงเป็นก้อนๆนะฮะเป็นของแข็งสังกะสีก็เป็นของแข็งเสร็จก็มาความร้อนมันหลอมให้ทองแดงกับสังกะสีปนกันพอหลอมปนกันเสร็จทิ้งให้เย็นมันออกมาเป็นสีเหลืองเราเรียกทองเหลืองนะฮะเรียกทองเหลืองต่อไปนะอีกอันนึงก็คือนาครู้จักนาคไหมสร้อยนาคเข็มขัดนาคสร้อยข้อมือนาคอะไรเนี่ยเอานาคเกิดมาจากทองแดงเอาไปผสมกับทองคำทองคำมันแพงใช่ไหมแล้วก็เอาทองแดงใส่เข้าไปด้วยเอาทองแดงกับทองคำมาหลอมละลายปนกวนเป็นของเหลวเสร็จแล้วก็ทิ้งให้เย็นมันก็เป็นของแข็งก็กลายเป็นนาคแต่ราคาถูกกว่าราคาถูกกว่าทองคำเพราะทองแดงราคาถูกทองคำราคาแพง
ผสมกันแล้วเป็นนาคนาคราคาแพงกว่าทองแดงแต่ถูกกว่าทองคำต่อไปนะคะต่อไปนะคะสแตนเลสสแตนเลสเกิดจากเหล็กผสมกับนิกเกิลแล้วก็โครเมียมรู้แล้วนะเห็นไหมนักเรียนบอกมีชามสแตนเลสมีกะละมังสแตนเลสช้อนสแตนเลสสแตนเลสเนี่ยเกิดมาจากเอาเหล็กมาผสมกับนิกเกิลมาผสมกับโครเมียม3อย่างผสมกันนะแต่เขาต้องมีอัตราส่วนนะว่าใช้เหล็กเท่าไหร่นิกเกิลเท่าไหร่โครเมียมเท่าไหร่แล้วออกมาเป็นสแตนเลสสแตนเลสมันไม่ขึ้นสนิมต่อไปเหล็กวิราชเหล็กวิราชเกิดจากเหล็กผสมกับดีบุกเอาเหล็กกับดีบุกไปผสมไปหลอมรวมละลายเข้าด้วยกันเรียกเหล็กวิราชเห็นไหมคะมนุษย์นี่เก่งรู้จักเอาไอ้นู่นไอ้นี่ผสมกันแล้วมาเป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของแร่อโลหะนะคะแร่อโลหะเราจะค้างกันไว้แค่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ